สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กันในเกมคงไข่สราเลวนะครับซึ่งก็เป็นเกม RPG Fantasy ตะลุยกาแล็กซีที่สามารถเล่นได้หลายแพลตฟอร์มนะครับไม่ว่าคุณจะเล่นใน PC ใน PlayStation ในโทรศัพท์มือถือไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS เนี่ยก็สามารถเล่นได้ทั้งหมดนะครับกราฟิกสวยงามแล้วก็ไม่ได้กินเนื้อที่มือถือของคุณมากนักแต่ว่าอนาคตก็จะกินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะเกมมันสเกลใหญ่อยู่นะครับแถมทุกๆ ID เนี่ยก็ยังเชื่อมโยงเข้าด้วยกันด้วยฉะนั้นคุณจะสามารถเล่น ID คุณบนแพลตฟอร์มไหนก็ได้อยู่บ้านก็เล่นได้ออกนอกบ้านก็เล่นได้ขอแค่มีเน็ตก็พอครับส่วนทาง PlayStation หลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบข่าวจริงๆตอนนี้นะครับทาง PlayStation 5เนี่ยสามารถเล่นได้ในช่วงไตรมาสที่4ของปี2023ก็คือของปีนี้นั่นเองครับและณปัจจุบันนี้ก็ก้าวมาถึงตัวแพทช์ 1.2 แล้วซึ่งแพทช์นี้เนี่ยตัวเนื้อเรื่องก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเซียนโจหลัวฟู่ที่ดำเนินมาถึงตอนจบอันยิ่งใหญ่แล้วครับในส่วนของเนื้อเรื่องเนี่ยผมไม่อยากจะสปอยมากดูแค่เกมเพลย์ตอนที่ผมตีไฟนอลบอสก็พอตัวไฟนอลบอสเป็นใครไฟนอลบอสมาจากไหนระหว่างทางคุณเจออะไรบ้างเนี่ยก็ไม่อยากจะขอสปอยเพื่อนๆนะครับและเกมนี้เนี่ยเป็นเกมแบบเทิร์นเบสฉะนั้นคุณสามารถเล่นแล้วก็พักคิดก่อนแล้วก็เล่นต่อได้นะครับไม่ได้เป็นเกมแอคชั่นที่คุณจำเป็นที่จะต้องโฟกัสและมีสมาธิอยู่กับมันตลอดเวลาก็ได้ฉะนั้นเกมแนวนี้สามารถเล่นได้เวลาติดปัญหาคอนเทนต์ไหนๆเนี่ยคุณสามารถเอาเพื่อนของคุณมาช่วยเล่นได้ด้วยนะครับและวิธีการมันก็ง่ายมากๆเลยก็แค่ระหว่างที่คุณกำลังจัดทีมเนี่ยคุณสามารถเชิญเพื่อนมาช่วยได้โดยเพื่อนไม่ได้เป็นคนเล่นนะคุณเป็นคนเล่นตัวเพื่อนฉะนั้นต่อให้คุณจะเป็น F2P ไม่ได้มีกำลังซับมากแล้วคุณกำลังจะเล่นคอนเทนต์ที่ยากกว่าระดับความยากที่คุณเล่นได้เนี่ยคุณสามารถเอาตัวของเพื่อนมาแบกของคุณได้ครับฉะนั้นคนที่มาเล่นใหม่สบายใจได้ครับมีเพื่อนแบกครับและเกมนี้ก็เป็นเกมกาชาซึ่งก็ตามมาด้วยตัวละครมากมายหลากหลายให้คุณเลือกเล่นนะครับปัจจุบันนี้มีตัวละครที่คุณสามารถเล่นได้มากกว่า20ตัวละครแล้วนะครับซึ่งแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีเนื้อเรื่องเป็นของตัวเองมีบุคลิกเป็นของตัวเองนะครับและก็จะมีเสน่ห์ต่างๆในแบบของตัวเองด้วยกันครับเพราะว่าแต่ละคนก็จะมีลักษณะนิสัยที่ไม่เหมือนกันอย่างตัวละครบางตัวหรือว่าคนที่ผมยกให้เป็นภรรยาของผมเนี่ยคนนี้ก็จะมีลักษณะนิสัยที่ไม่มีความเกรงกลัวใครก็คือคาฟก้านั่นเองครับแล้วก็จะมีลักษณะนิสัยที่คำพูดคำจาของเธอจะเซ็กซี่เป็นพิเศษเพราะว่าเธอมีความสามารถพิเศษคือสามารถพูดแล้วทำให้คนเชื่อได้ครับกึ่งๆวาจาสิทธิ์นั่นแหละครับถ้าอยากรู้ก็ไปเล่นเนื้อเรื่องเอาแล้วจะเข้าใจนะครับแล้วก็ยังเป็นเกมแนวกึ่งโอเพนเวิลด์ด้วยนะครับฉะนั้นแมปคุณสามารถเดินสำรวจได้แล้วแมปสวยมากๆโดยเฉพาะแมปใหม่ใน 1.2 เนี่ยสวยมากๆครับในแมปคุณจะสามารถตามหาหีบสมบัติไขปริศนาแล้วก็สามารถพูดคุย NPC เพื่อเติมเต็มเนื้อเรื่องของคุณได้เช่นเดียวกันครับแล้วก็มีโลกให้คุณไปหลายโลกแต่ละโลกเนี่ยก็จะมีคอนเซ็ปต์ที่ไม่เหมือนกันฉะนั้นวิวทิวทัศน์ที่คุณเจอก็จะไม่เหมือนกันครับสวยมากไม่ต้องกังวลนะครับว่าแมปจะใหญ่เกินไปเพราะว่าเกมนี้เป็นเกมกึ่ง Open World ก็เลยไม่ได้มีแมปที่กว้างมากนักครับฉะนั้นคนที่ไม่มีเวลาสำรวจแมปเยอะๆเนี่ยไม่ต้องกังวลครับเกมนี้คุณจะไม่จำเป็นที่จะต้องสำรวจกว้างขนาดนั้นครับแล้วมาพูดถึงตัวละครกาชาที่อยู่ในตู้ปัจจุบันกันบ้างดีกว่าครับสำหรับตอนนี้ที่คุณกำลังดูคลิปอยู่เนี่ยจะเป็นตู้ลิมิเต็ดของตัวละครที่ชื่อว่าเบลดครับตัวละครตัวนี้เป็นตัวละคร5ดาวครับผมเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มของนักล่าเซียรอนนะครับแต่ว่าในอดีตเนี่ยเขาเคยอยู่ที่เซียนโจหลู่ฟู่ครับแต่เราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะเคยอยู่เป็นอะไรยังไงกับใครจริงๆเรารู้แล้วล่ะครับแต่ว่าคุณเพิ่งมาดูฉะนั้นคุณจะยังไม่รู้ไปตามเนื้อเรื่องได้คนนี้ก็ผมให้เป็นสามีผมเพราะว่าเหล่ท่อมากๆหล่อเท่ปามพามโดยบุคลิกของตัวละครนี้เนี่ยก็จะเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดครับจะเป็นคนพูดส่วนใหญ่จะพูดแค่นี้แหละครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยนิสัยเขาก็จะออกแนวเป็นคนที่น่ากลัวมากๆแล้วก็จะมีการพูดจาเยอะขึ้นมาทันทีครับซึ่งในเนื้อเรื่องจะบอกว่านั่นคือบุคลิกอะไรของเขานั่นเองคุณก็ต้องเล่นไปแล้วคุณจะรู้ว่าจริงๆแล้วเขาเหมือนเป็นคนที่มี2บุคลิกนั่นเองครับส่วนเรื่องการต่อสู้ของตัวละครนี้เนี่ยเก่งมากครับใช้ได้ดีทั้งมอนเดียวแล้วก็มอนสเตอร์กลุ่มเลยครับแล้วก็ไปเป็นดาเมจธาตุลมสามารถแบกคุณได้สบายๆครับนอกจากนี้คือเขาใช้เลือดของตัวเองในการทำดาเมจเลยทำให้เขาตายยากครับแม้จะมีการลดเลือดไปแต่ว่ามันก็มีการได้เลือดกลับคืนมาได้จากการกระทำอะไรหลายๆอย่างฉะนั้นถ้าชอบตัวละครตัวนี้ลองเล่นดูได้ครับเก่งมากแน่นอนผมคอนเฟิร์มครับส่วนตัวละครตู้ต่อไปตอนนี้ยังไม่เข้ามาก็คือตัวละครคาฟก้าหรือภรรยาของพอมคาฟก้าเนี่ยเป็นตัวละครที่ได้ความนิยมมากที่สุดในเกมนี้เลยนะครับเพราะว่าคุณดูเอาคุณก็น่าจะรู้แหละว่าทำไมผมคงไม่จำเป็นต้องพูดอะไรตัวลักษณะนิสัยของเธอเนี่ยจะเป็นคนฉลาดมากๆครับแล้วก็จะมีรอยยิ้มอยู่ที่หน้าตลอดเวลาซึ่ง
งเวลาเธอยิ้มเนี่ยมันแอบมีเล่ห์ในบางอย่างด้วยครับแล้วก็เธอเป็นคนที่พื้นฐานตัวละครของเสียงภาคด้วยเนี่ยดูเซ็กซี่มากๆครับแล้วก็คำพูดคำจาเธอเนี่ยทำให้ดูน่าหลงใหลมากๆสำหรับผมและในเนื้อเรื่องก็เป็นแบบนั้นเช่นเดียวกันครับซึ่งเธอดูเป็นคนฉลาดแล้วไม่พอครับสำหรับเรื่องของเกมเพลย์เนี่ยที่ทาง Official ได้มีการบอกมาแล้วนะปัจจุบันน้องก็เป็นคนที่ชอบคนที่ฉลาดเช่นเดียวกันครับเพราะว่าถ้าคุณจะเล่นน้องคุณต้องเล่นเกมเก่งประมาณนึงแต่ไม่ต้องกังวลครับถึงเวลาคุณเล่นเกมแล้วเดี๋ยวคุณก็เล่นเก่งกันทุกคนแน่นอนครับเรื่องของการต่อสู้เนี่ยน้องจะเป็นคนที่ใช้ทั้งปืนแล้วก็ใช้ทั้งดาบคาตานะเลยนะครับแล้วสามารถที่จะทำให้ดาเมจที่เพื่อนทำไว้เนี่ยมีการเด้งขึ้นมาได้นะครับโดยตรงนี้จะเรียกว่าเป็นดาเมจต่อเนื่องนั่นเองครับเป็นแมคานิกสำคัญของเกมนี้เลยแล้วก็ทำให้ทีมที่เล่นทีมดาเมจต่อเนื่องเนี่ยเก่งขึ้นมากๆถ้าเกิดว่าคุณมีตัวละครอย่างคาฟกาและใช้กับมอนกุนได้ดีมากๆเช่นเดียวกันครับแล้วในส่วนของ 1.2 มีอะไรอีกล่ะนอกจากตู้ตัวละครก็จะบอกว่านอกจากเนื้อเรื่องหลักที่เราคุยกันไปแล้วคร่าวๆเมื่อกี้นี้นะครับคุณก็ได้รับฟังดนตรีแบบใหม่ๆมีการบอกถึงประวัติการเกิดแก่เจ็บตายของเผ่ามังกรด้วยและคุณก็ได้เข้าไปยังพื้นที่ของ Ambrosial Arbor ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เป็นเหมือนสงครามชี้ชะตาสุดท้ายของผู้ที่อยู่เบื้องหลังในเรื่องนี้แล้วครับแล้วตัวละคร4ดาวของเราก็จะได้กลายเป็นตัวละครเทพๆ1ตัวและให้คุณลองเล่นได้เลยนะครับแต่ว่าเขาจะยังไม่บอกข้อมูลสกิลของตัวละครนะครับแล้วก็ไอ้ตัวละครสีดาวคุณก็ยังเป็นตัวเดิมนะแค่บอกว่าในเนื้อเรื่องคุณได้ลองเล่นตัวนั้นที่เป็นเวอร์ชัน5ดาวนั่นเองครับซึ่งตัวละคร5ดาวตัวนี้เดี๋ยวในแพทช์อนาคตก็จะเข้ามาให้คุณสามารถเล่นได้แน่นอนครับส่วนใครที่เข้ามาแล้วกลัวว่าอุ๊ยเราจะไม่มีเพชรสำหรับการเปิดกาชาหรือเปล่าไม่ต้องกังวลครับแค่คุณเข้ามาล็อกอินในเกมเนี่ยคุณก็ได้รับตั๋วกาชาไปแล้ว10ใบขอแค่คุณล็อกอินครบ7วันนั่นเองครับมันมีอย่างอื่นแจกอีกนะครับถ้าเกิดว่าคุณทำอีเวนต์ทำอะไรต่างๆประจำแพทช์เนี่ยคุณได้เพชรถึง 10,000 นะครับต่อ1แพทช์และพอคุณเข้ามาเล่นใหม่เนี่ยคุณก็ได้รับเพชรอีกมากมายตั้งแต่การเปิดกล่องสำรวจแมปทำอาชีพเมนทำเควสต่างๆก็ได้เพชรอีกฉะนั้นตอนคุณเล่นใหม่โอ้โหรับรองว่ามีเพชรให้คุณกดกาชาลึ่มๆเลยครับแถมในช่วงที่คุณเข้ามาก็คือแพทช์ 1.2 เนี่ยพี่เบกก็เป็นตัวดาเมจธาตุลมที่เก่งมากและคราฟก้าก็เป็นตัวดาเมจไฟฟ้าที่เก่งมากเช่นเดียวกันเหมือนคุณเข้ามาเล่นถูกช่วงพอดีอย่ารอช้าครับรีบดาวน์โหลดเกมมาเล่นกันได้เลยผ่านลิงก์ด้านล่างที่ description แล้วก็เดี๋ยวผมจะปักหมุดลิงก์นั้นไว้ให้นะครับและตัวใหม่ๆเนี่ยต่อให้คุณเปิดกาชาไม่ได้คุณก็สามารถทดลองเล่นได้นะครับ